สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องLovely Homeอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ที่เสริมโชคลาภคูณ2ในปี2565นี้นะคะที่ควรปลูกเป็นอย่างยิ่งนะคะถึง2ต้นด้วยกันรวมถึงวิธีเสริมมงคลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะจะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปมีเสน่ห์พูดจาไพเราะอ่อนหวานกริยานุ่มนวลแต่เมื่อโมโหจะปากร้ายนะคะส่วนใหญ่มักกำพร้าพ่อหรือแม่เมื่อวัยเด็กนะคะพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้นะคะเป็นคนเจ้าน้ำตาช่างเอาใจผู้อื่นนะคะและชอบถูกเอาใจเช่นกันค่ะเป็นคนเจ้าสำราญมนุษย์สัมพันธ์ดีมีน้ำใจละเอียดรอบคอบนะคะนอกจากนี้ยังชอบความหรูหรามีสติปัญญาดีใฝ่รู้และมักไม่ตกอับนะคะเพราะมีผู้ใหญ่ให้อุปถัมภ์เสมอแต่ให้ระวังเรื่องการคบคนเป็นอย่างยิ่งในปี2565นี้อาจนำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่ควรวิตกกังวลอย่าใช้จ่ายเกินตัวเองนะคะไม่งั้นคุณจะเป็นหนี้เป็นสินติดหนี้ติดสินจนขนาดคิดนะคะถึงขนาดผูกคอตายกันเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสำหรับไม้มงคลนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะที่เสริมโชคลาภค่ะเราไปดูต้นแรกกันค่ะนะคะลักษณะทั่วไปของกวนอินทองนะคะเป็นพันไม้ยืนต้นนะคะคล้ายสกุลหวายนะคะลำต้นโตโดยประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตรเลยนะคะลำต้นกลมตรงเล็กนะคะลำต้นเป็นข้อสีเขียวค่ะไม่มีกิ่งก้านสาขามีการยืดตัวของข้อใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกมาจากส่วนนะคะยอดของลำต้นมีกาบใบหุ้มห่อนะคะลำต้นสลับเป็นชั้นๆตามข้อของลำต้นใบแคบเลี้ยวยาวใบแหลมโคนใบสอบลงมาอีกทีนะคะกาบใบพื้นใบมีสีเขียวหรือสีขาวพาดตามยาวของใบนะคะขนาดความกว้างโดยประมาณของใบอยู่ที่ 2-3 เซนติเมตรนะคะยาวโดยประมาณนะคะ 6-8 เซนติเมตรนะคะความเป็นมงคลของกวนอินทองนะคะเขาเชื่อกันมานะคะว่าตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วรวมถึงคนจีนนะคะเขาเชื่อกันว่าการปลูกกวนอินทองไว้ประจำบ้านนะคะจะทำให้คนในบ้านมีฐานะดีเกิดความร่ำรวยนะคะเพราะว่าต้นกวนอินทองเป็นไม้นำทองของมีค่าเข้ามาสู่คนในบ้านดังนั้นจึงถือว่าเป็นไม้มงคลน้ำนอกจากนี้นะคะยังมีความเชื่ออีกว่าต้นกวนอิมทองนะคะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะคนโบราณใช้ต้นกวนอิมทองประกอบพิธีนะคะบูชาพระเจ้าและเป็นพิธีทางศาสนาหลายๆพิธีนั่นเองค่ะค่ะสำหรับทิศที่เป็นมงคลสำหรับกวนอิมทองนั่นคือทิศตะวันออกนะคะซึ่งถ้าปลูกทิศนี้จะยิ่งเสริมดวงรับทรัพย์เข้าไปอีกค่ะควรปลูกในวันอังคารนะคะเพราะโบราณเชื่อกันว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกวันอังคารนั่นเองค่ะซึ่งการปลูกของกวนอิมทองนะคะปลูกได้2อย่างนะคะคือปลูกไว้ในกระถางเพื่อประดับภายในบ้านในตัวอาคารนะคะใช้กระถางสูงประมาณ8-12 นิ้วนะคะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแกะผุนะคะดินร่วนอัตรา1:1 ค่ะผสมดินปลูกคูณเปลี่ยนถางทุก 1-2 ปีครั้งค่ะเพราะการขยายตัวของรากที่แน่นเกินไปนั่นเองค่ะและการแตกกอทรงพุ่มโตขึ้นนอกจากนี้นะคะเป็นการช่วยเรื่องดินนะคะเพื่อทดแทนดินที่เสื่อมสภาพไปแล้วนั่นเองค่ะ2ค่ะปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านสวนโบราณนะคะนิยมปลูกไว้บริเวณบ้านและสวนค่ะซึ่งในโบราณนะคะเขาจะนิยมไว้ปลูกบริเวณหน้าบ้านนั่นเองค่ะซึ่งอัตราที่ใช้นะคะให้ใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยนะคะ1:2ค่ะดูแลต้นกวนอิมทองนะคะแสงนะคะต้นกวนอิมทองต้องการแสงแดดจัดหรือแสงร่มร่ำไรค่ะน้ำชอบน้ำมากนะคะการให้น้ำให้ทุก 5-7 วันต่อ1ครั้งค่ะดินชอบดินร่วนซุยดินปนทรายมีความชื้นสูงนะคะปุ๋ยให้ใช้ปุ๋ยคอกนะคะควรใส่ 1-2 เดือนต่อครั้งนะคะปุ๋ยเคมีอัตราส่วนนะคะควรเป็น16-16-16ค่ะการขยายพันธุ์นะคะขยายโดยการปักชำนะคะโรคและแมลงไม่พบนะคะแต่จะพบเพี้ยแป้งนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ต้องดูแลกันไปนะคะถ้าเกิดเจอเพี้ยแป้งก็อาจจะเอาน้ำหมักนะคะฉีดพ่นได้นะคะรวมถึงคาถาเรียกทรัพย์ทั้ง2คาถานะคะซึ่งจะใช้รดน้ำนะคะคาถาแรกนะคะมหาโรโพโหตุ พระวันตุเมค่ะให้ท่อง3จบแล้วจึงรดน้ำค่ะส่วนคาถาที่2นั้นสั้นนิดเดียวค่ะนะโมพุทธะท่อง9จบแล้วรดน้ำมงคลนะคะที่คนไทยนะคะและคนจีนนิยมปลูกกันมากๆค่ะซึ่งเป็นไม้มงคลนะคะที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีนนะคะโป๊ยเซียนนะคะในความหมายของภาษาจีนหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษ8องค์นะคะที่คอยคุ้มครองโรคมนุษย์ซึ่งเทพเจ้า8องค์นั้นได้แก่เซียนพิการนะคะซึ่งเซียนพิการขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงค่ะเซียนห้องสมุดขอพรให้มีความกล้าหาญเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ค่ะเซียนอาจารย์ขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีค่ะเซียนค้างข้าวเพือกขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายค่ะเซียนเวทนิภพนะคะขอพรให้เป็นศิลปินที่มีความนิยมค่ะและเซียนสาวสวยค่ะขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีเซียนกวีขอพรให้เป็นนักประพันธ์กวีที่มีชื่อเสียงค่ะเซียนธรรมขอพรให้พูดผีอย่ามารบกวนนั่นเองค่ะตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8องค์จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกยากนะคะโปรยเซียนเข้ามาเมืองไทยโดยคนจีนนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะซึ่งโป๊ยเซียนนะคะมีชื่ออย่างคือมงกุฎหนามนะคะเพราะลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบๆมีชื่อดอกไม้บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนแป้นมงกุฎนะคะลำต้นสีเทาเขียวเข้มๆนะคะภายในมีน้ำยางสีขาวสูงได้ถึง2เมตรมีใบเดี่ยวค่ะรูปขนขนานถึงลูกไข่นะคะปลายใบแหลมขอบใบเรียบค่ะดอกออกดอกเป็นช่อตามยอดหรือปลายกิ่งนะคะมีหลายสีนะคะเหลืองชมพูขาวเขียวแดงส้มแสบเป็นต้นค่ะวิธีการปลูกนะคะควรปลูกโป๊ยเซียนในดินล้วนซุยที่ระบายน้ำด้วยดีนะคะต้องการแสงแดดครึ่งวันจนถึงตลอดวันไม่ชอบดินแฉะนะคะทนต่อความแห้งแล้งและศัตรูพืชได้ดีนะคะสามารถปลูกในกระถางสูงๆหรือแปลงสูงๆได้นะคะขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดปักกิ่งและเสียบยอดนะคะซึ่งนะคะเคล็ดลับแล้วก็การปลูกโป๊ยเซียนนะคะผู้ปลูกนะคะถ้าเกิดอยากได้ความเจริญควรปลูกโป๊ยเซียนนะคะให้ได้ 8-32 ดอกนะคะซึ่งจะเป็นผู้มีบุญวาสนาเจริญนะคะรุ่งเรืองถ้าปลูกแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์โป๊ยเซียนต้องเป็นสีเหลืองหรือสีขาวค่ะจะช่วยให้โชคลาภเข้ามาเรื่อยๆค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับ2ต้นไม้มงคลเสริมโชคในปี2565นี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ลองไปหามาเลี้ยงกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเลิฟลี่โฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ